สวัสดีเพื่อนๆผมที่สนใจในส่วนของซิมเน็ตรายปีนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับล่าสุดปี2024นั่นเองครับซิมเน็ตนะครับมี2ประเภทนะเพื่อนๆย้ำนะครับซิมเน็ตรายปีมี2ประเภทเพื่อนๆอย่าซื้อกันผิดนั่นเองครับผมก็จะมีในส่วนของ True นะครับค่ายแรก True นะครับซิมเน็ตรายปีนะครับผมซิม Dtac ซิมเน็ตรายปีซิม AS นะครับรายปีในส่วนของตัวซิม NT นะครับรายปีนะครับมีทั้งหมด4ค่ายนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกันเวลาเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับจะได้ไม่ผิดโปรนั่นเองครับผมใครจะใช้เน็ตเยอะเน็ตไม่อั้นหรือจะใช้เน็ตแรงแต่เน็ตลดสปีดหรือว่าซิมเน็ตที่จำกัดจำนวนกิกนั่นเองครับผมมาชมกันครับผมสำหรับซิมเน็ตรายปีนะครับประเภทที่1 นะครับผมเป็นซิมเน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่อั้นเลยเป็นแบบอลิมิเต็ดครับตามความเร็วที่เราสั่งซื้อไปครับไม่ว่าจะเป็น6เมก15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดอย่างที่ผมเคยบอกนะครับซิมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะเอาไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเอาไปแชร์เอาไปไลฟ์อัปโหลดคลิปเล่นเกมนะครับผมแบบไม่อั้นทั้งปีจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวไม่ต้องเติมเงินระหว่างเดือนและที่สำคัญครับไม่มีสัญญาผูกมัดครับหากซิมทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ครับ wow. ครบ1ปีเปลี่ยนซิม1ครั้งนั่นเองครับผมในส่วนของโปรซิมเน็ตรายปีประเภทที่2ครับเป็นซิมเน็ตที่จำกัดจำนวนกิกแล้วลดสปีดครับผมประเภทนี้คือเป็นซิมเน็ตที่จำกัด60กิก100กิกครับพอเราใช้งานนะครับในเดือนไหนเนี่ยประเภทที่2เนี่ยเราใช้งานครบ100กิกหรือ60กิกเนี่ยมันจะทำการลดสปีดครับแล้วบางประเภทนะครับจะใช้งานเน็ตไม่ได้เลยต้องเติมเน็ตเข้าไปคิดเป็นเมกนั่นเองเพื่อนอันนี้มี2ประเภทนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าโปร2024เนี่ยมีโปรอะไรกันบ้างครับในส่วนของซิมนะครับ Dtac คงกระพันนะครับซิมตัวนี้เพื่อนๆเราสั่งซื้อไปนะครับผมซิม Dtac คงกระพันนั่นเองครับผมก็เป็นในส่วนของซิมนะครับ Infinity นะครับย้ำนะซิม Dtac นะครับซิมเน็ตรายปีล่าสุดนะปี2024เดือนมิถุนายนนะครับล่าสุดเลยมีแค่โปรเดียวนะครับเป็นประเภทที่ไม่ลดสปีดไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานหรือว่ากิกะไบต์เลยนะครับคือซิม Infinity ครับความเร็ว6เมกเน็ตไม่อั้นทั้งปีเลย12เดือนจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือถือซิมตัวนี้ไปลงที่ศูนย์ได้เลยนะโปรโมชั่นรันออโต้นับตั้งแต่วันที่เราลงทะเบียนซิมหรือเพื่อนสั่งซื้อนะครับเก็บเอาไว้ได้นะครับเก็บไว้ก็ปีนี้ปีสิ้นปี67ของเรานะครับที่เราสั่งซื้อไปเก็บไว้ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะสั่งซื้อเก็บได้ไม่มีปัญหาครับเพราะตอนนี้โปรน้อยมากเลยนะครับโปร30เมก15เมกเน็ตไม่อั้นตอนนี้ Dtac ตอนนี้หมดเกลี้ยงไม่มีขายแล้วนะครับย้ำนะไม่มีขายแล้วนะครับเหลือตัว Infinity ตัว6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดสามารถกดแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับเอาไปปุ๊บเปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองรวบถือไปศูนย์เนี่ยหรือว่าทักร้านค้าก็ได้นะครับ3ช่องทางเลยเพื่อนตัวนี้สำคัญเลยเพื่อนในส่วนของโปรแบบที่2ครับของค่าย Dtac นะครับจะมีในส่วนของซิมที่ลงท้ายด้วย X100 เพื่อนเคยสังเกตไหมซิมโปรใหม่นะครับที่ออกด้วย X100 นะครับลงท้ายด้วย15เมก X100 6เมก X100 นะครับผมคงกระพัน X100 ต่างๆครับเป็นซิมเน็ตประเภทที่2ครับจำกัดนะครับ100กิกครับ X100 คือจำกัด100กิกแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เลยนะพอเน็ตหมดนะครับ100กิกในเดือนนั้นนะเน็ตจะตัดเลยเล่นไม่ได้เลยแล้วต้องเติมเงินเข้าไปเป็นระบบเติมเงินครับเติมเงินเข้าไปจะคิดเป็นเมกนั่นเองครับพอเดือนที่2ครับมันก็ได้เป็น100กิกใหม่100กิกใหม่ตามความเร็วไม่ว่าจะเป็น6เมก15เมกก็ตามแต่ที่เราสั่งซื้อไปนะจะจำกัดต่อเดือนนะย้ำต่อเดือนคือนาน12เดือนต่อเดือนเดือนละ100กิกแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของซิมที่เป็นเทอร์โบนะครับที่ลดสปีดเหลือ 128K นะครับผมให้เรานะครับผมซิมเทอร์โบ60กิกได้ต่อเดือนความเร็วอยู่ที่100เมกความเร็วสูงสุด100เมก60กิกต่อเดือนนะฮะในส่วนของความเร็วขึ้นอยู่กับพื้นที่นั่นเองครับให้ไป100เมกนะครับ60กิกต่อเดือนแล้วลดสปีดนะเราใช้งานเกิน60กิกจะลดสปีดเหลือ 128K นั่นเองครับผมอันนี้ก็
ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเลยนะครับค่าย Dtac ตอนนี้ถ้าเกิดคุ้มที่สุดคือ SIM Infinity นะครับเพื่อนๆตัว6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเจอราคาแล้วนะครับจับต้องได้นะครับกดสั่งซื้อไว้ได้เลยนะครับเราเก็บได้เป็นปีเลยนะแล้วค่อยลงทะเบียนได้นะครับผมเอาไว้เปิดทีหลังก็ได้นับตั้งแต่วันที่เราเปิดใช้งานนั่นเองครับอันนี้ค่ายที่1นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซิม AS WannaCore กันบ้างนะครับผมในส่วนของค่าย AS WannaCore นะครับก็จะมีในส่วนของซิมนะครับที่เป็นแบบรายปีนะมี4เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดทั้งปีเพื่อนๆลองดูในตะกร้าสินค้ากันได้เลยในส่วนของซิม AS WannaCore นะครับผมตัวนี้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วที่2คือ6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดมี4เมกกับ6เมกแล้วแต่เลือกกันเลยนะครับซิมเด็ดแบบรายปีเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมในส่วนของโปรที่3ครับ AS อยู่ในกลุ่มที่2นะเน็ตนะครับลดสปีดครับจำกัดอยู่ที่50กิกนั่นเองครับความเร็ว15เมกจำกัดอยู่ที่50กิกนะครับผมแล้วจะใช้งานเน็ตไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับโปรที่2อย่าลืมนะครับผมประเภทที่2และประเภทที่1ครับประเภทที่1คือ6เมกและ4เมกเน็ตไม่อั้นเลยทั้งปีจ่ายเงินครั้งเดียวแต่โปรจะแพงหน่อยสำหรับ AS WannaCore นะครับประเภทที่2คือตัวจำกัด50กิกต่อเดือนนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้ต่อเดือนเลยนะครับผม50 กิกนะครับผมอย่าลืมนะเพื่อนๆลองดูนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวเหมือนกันอันนี้สำหรับในส่วนของ AS WannaCore นะครับในส่วนของต่อไปนะครับในส่วนของค่าย TrueMove S นั่นเองครับเป็นค่ายที่3 SIM เน็ตรายปีนะครับประเภทที่1แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดตอนนี้นะเพื่อนๆสำคัญตัว15เมกครับซิมเทียบทอเพื่อนๆนะครับเงินออกรีบจัดเลยซื้อเก็บได้เป็นปีเลยนะครับเราสั่งซื้อไปเก็บไว้นะครับผมแล้วค่อยเปิดทีหลังได้นะครับนับตั้งแต่วันเปิดลงทะเบียนซิมนะเป็นซิมแบบเติมเงินเน็ตไม่อั้นไม่สปีดครับซิมแรกครับซิมเทียบทอความเร็ว15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณการใช้งานเลยตัวนี้คุ้มคุ้มมากๆเลยครับซิมเทียบทอนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆสามารถกดในตะกร้าสินค้ากันได้เลยเพื่อนๆใครโปรยังไม่หมดนะครับใช้มาครึ่งปีแล้วโปรเก่าสั่งซื้อเอาไปเก็บได้นะครับเป็นปีๆเลยนะครับผมแล้วก็เราหมดโปรค่อยเอามาเปิดใช้งานนั่นเองครับในส่วนของโปรที่2เพื่อนๆ6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดซิมเทพ6เมกนั่นเองครับตัวนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เพื่อนๆเอาไว้เก็บใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้นะครับดูหนังฟังเพลงมือถือเครื่องเดียวไม่ได้แชร์อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดตัว15เมกใครต้องการเน็ตเร็วแรงแชร์ Wi-Fi ฮอตสปอตใส่เราเตอร์ดูกล้องจอนปิดจัดตัว15เมกไปก่อนสินค้าจะหมดนะครับย้ำนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับสินค้านะครับแต่ละค่ายจะจำกัดจำนวนกิกแล้วนะครับแนะนำถ้าเกิดเราซื้อเก็บได้ซื้อเลยนะครับผมแล้วก็โปรหมดแล้วก็เปิดใช้งานนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนซิมครับในส่วนของซิม2ประเภทที่2ครับจำกัดปริมาณนะครับผมตัว X100 เพื่อนๆมาเหมือน Dtac เลยนะครับ X100 ของ2ครับผมก็จะมีในส่วนของ20เมกครับ X100 นะครับในส่วนของตัวซิมเทพทอ X100 อย่าลืมนะของ2นะครับที่เป็นแบบ X100 นะครับประเภทที่2ตัวที่ใช้งาน100กิกนะแล้วใช้งานต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆตัว X100 ลงท้ายด้วยซิมเทพทอ100นะครับรู้ในส่วนของ20เมก X100 หรือว่า100ตามหลังเพื่อนๆตัวนี้คือจำกัด100กิกต่อเดือนนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยต้องเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับซิมแบบเติมเงินนะครับคิดเป็นเมกนั่นเองครับถ้าเกิดในเดือนไหนเราใช้งานเกิน100กิกนะแต่ถ้าเกิดในเดือนไหนเราใช้งานไม่เกิน100กิกจะไม่ลดสปีดเลยนะครับอยู่ที่ความเร็วไม่ว่าจะเป็น20เมกไม่ว่าจะเป็น15เมกแล้วแต่ครับอันนี้ประเภทที่2ครับผมในส่วนของตัวซิมเทพนะครับของค่าย2ตัวเนี้ยมันจะมีเป็นแบบโปรเก่าที่ยังอยู่นะครับตัวที่เป็นในส่วน Fast 70กับ Fast 60นะครับจะเป็นในส่วนของซิมนะครับผมที่จำกัด70กิกต่อเดือนแล้วก็จำกัดอยู่ที่60กิกต่อเดือนนะครับแล้วลดสปีดเหลือ 128K นะครับจะมี2โปรที่ลดสปีดในส่วนของลงท้ายด้วย100กิกล้วนในส่วนของ X100 นะครับจะไม่ลดสปีดนะใช้งานไม่ได้เลยนะครับอันนั้น2โปรนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดตัว Fast 60 Fast 70คือลดสปีดเหลือ 128K นั่นเองครับผมอันนี้ฝากกันด้วยซิมต่อมานะครับค่าย NT นะครับล่าสุดเลยนะครับ
ตัว NT แบบรายปีนะครับโปรที่1นะ NT มีแต่เป็นแบบไม่ลดสปีดไม่อั้นนะครับอันนี้ข้อดีของ NT นะครับผมข้อดีนะแต่ข้อเสียคือขึ้นสัญญาณนะครับยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศและขึ้นสัญญาณน้อยกว่านะครับเจ้าอื่นๆพวกแบรนด์ช่องสัญญาณนะครับจะมีน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆนั่นเองครับในส่วนของตัว NT โปรที่1ครับเป็นซิมทันเดอร์นะความเร็วไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยไม่จำกัดกิกะไบต์นะครับราคาโปร979บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะไม่ถึงนั่นเองครับก็ตีไป 1,000 นะครับผมอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมแต่ไม่สามารถโทรเข้าออกได้เป็น 4G เท่านั้นครับใช้คลื่นนะครับแบนด์40หรือว่าคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเดียวนะครับจุดไหนไม่มีใช้งานไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่สำคัญในมือถือ Android ต้องตั้งค่า APN ก่อนนะในส่วนของ iPhone ขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดปล่อย Hotspot ต้องตั้งค่า APN ก่อนนะครับใส่ในส่วนของตัวเราเตอร์ Pocket Wi-Fi ตั้งค่า APN กันก่อนนะครับไม่สามารถทำ eSIM ได้นะอย่าลืมนะครับไม่สามารถเปิด 5G ได้ไม่สามารถทำ eSIM ได้ไม่สามารถโทรเข้าออกได้สำหรับซิม NT นะครับใช้ในส่วนของตัวเน็ตอย่างเดียวเพียวๆเท่านั้นแบบ Unlimited ครับแล้วแต่จุดที่เราอยู่แล้วแต่สัญญาณถ้าเกิดสัญญาณขึ้น 2,300 เมกะเฮิรตซ์รั่วแบนด์40ของตัว TOT เนี่ยไม่มีใช้งานไม่ได้เลยนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้ข้อเสียโปรที่2ครับดีขึ้นมาหน่อยของค่าย NT บนเครือข่าย TOT เหมือนกันแต่มี2คลื่นและโทรเข้าออกได้นะครับโปรที่2ครับเป็นซิมเอ็งเจอร์นะครับเป็นซิมเอ็งเจอร์ K4 นะครับผมอย่าลืมเป็นโปรใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งคลอดออกมานะครับราคาก็พันกลางๆเพื่อนๆก็เป็นซิมเน็ตปลายปี15เมกนะย้ำนะความเร็วอยู่ที่15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนั่นเองครับโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นจำนวนครั้งครั้งละ15นาทีนาน1ปีเต็มอันนี้โทรเข้าออกได้นะครับผมเน็ตไม่อั้น15เมกไม่จำกัดประมาณปริมาณการใช้งานนะครับกิกะไบต์ไม่จำกัดเลยนั่นเองครับที่สำคัญนะครับได้ใช้2คลื่นความถี่ครับในส่วนของคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์ครับใช้ได้ทั้ง 4G และ 5G จะดีกว่าซิมตัวซิม NT Thunder Pro ที่1นะซิมเอ็งเจอร์นะครับได้2คลื่นเปิดได้ทั้ง 4G 5G โทรเข้าออกได้โทรฟรีด้วยนะโทรเข้าออกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดซิม Thunder Pro ที่1เนี่ยไม่สามารถโทรเข้าออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับข้อดีของซิมเน็ตปลายปี1คือเราจะเซฟเงินในกระเป๋าเราครับปีนึงอ่ะ 6,000 อัพถึง 10,000 กว่าบาทต่อปีอันนี้ชัวร์ฟันธงให้เลยเพื่อนใส่มือถือนะครับผมมือถือ2ซิมในส่วนของ Android นะครับซิม1ซิม2ตั้งเป็นซิมอินเทอร์เน็ตได้เลยนะซิมหลักของเรานะครับเปลี่ยนเป็นซิมแบบเติมเงินแล้วซื้อวันเอาเพื่อนๆจะประหยัดมากๆเลยนะครับแอปธนาคารไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์ครับผมในส่วนของแอปอื่นๆหรือว่าเป็นเบอร์ที่รับ OTP อะไรต่างๆครับไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์นะเราเอาไปใส่คู่กับซิมหลักได้เลยครับในส่วนของ Android มีสล็อต2ซิมอยู่แล้วนั่นเองเพื่อนๆในส่วนของตัว iPhone ในส่วนของมือถือ Android รุ่นท็อปๆครับที่ทํา eSIM ได้แต่มีแค่สล็อต1ซิมนะ iPhone และมือถือ Android ที่เป็นรุ่นท็อปเหลือทงอะไรอย่างเงี้ยจะทํา eSIM ได้ในส่วนของตัวสล็อตซิมได้สล็อตซิมเดียวอะไรประมาณนี้ให้เรานะครับเอาซิมหลักเราเอาไปทำ eSIM นะเปลี่ยนเป็นเติมเงินทำ eSIM แล้วก็ไปซื้อวันเอาครับปีนึงอ่ะเสียเงินนะครับผมบางค่ายก็30บาทนะครับผมบางค่ายก็50บาทแล้วแต่ค่ายไปซื้อวันเอาครับเหมือนผมอ่ะค่ายทูนะค่ายทูที่ผมใช้งานเบอร์หลักครับทำ eSIM ใน iPhone นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเติมเงินซื้อวันนะครับครึ่งปีเนี่ยผมเสียไป15บาทซื้อนะครับผม2รอบนะครับซื้อ15บาทได้ครึ่งปีคือ6เดือนแล้วก็ซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับผมก็1ปีคือเสียแค่30บาทเพราะว่ามันสะสมวันใช้งานนะครับผมสูงสุดได้1ปีผมก็ซื้อ2รอบคือ1ปีพอดีนะครับปีนึงอ่ะเสีย30บาทค่ายของทูที่ผมซื้อเอาไว้นะครับผมเข้าแอปธนาคารไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์เลยรับ OTP ต่างๆครับจากในส่วนของแอปต่างๆเนี่ยไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์เลยอันนี้สำคัญครับเอาซิมเน็ตปลายปีตัวนี้ไปใส่คู่กันได้เลยนะครับย้ำนะเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าซิมตัวนี้เราไปใส่คู่กับซิมหลักเราได้นะครับแล้วก็พวกแอปธนาคาร
นะรับ OTP อะไรต่างๆครับเราไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเบอร์เข้าได้เลยนะครับโอนเงินสแกนจ่ายนู่นนี่นั่นนะครับใช้จากซิมเน็ตตัวนี้ได้เลยสัญญาณเน็ตนะอันนี้สำคัญเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับเอาไปทำตามเพื่อนๆจะเซฟเงินในกระเป๋ามากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังจะสั่งซื้อซิมเทพปลายปีรีบเลยนะตัว15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดมีซิมนะครับเอ็งเจอร์ของ TOT นะครับตอนนี้นะครับผมในส่วนของซิมเทพทอนะครับตัว15เมกนะครับผมไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับเปิดได้ทั้ง 4G 5G เน็ตไม่อั้นนาน1ปีเต็มแต่ในส่วนของซิมนะครับผมค่าย Dtac ปัจจุบันนะครับมีแค่6เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด30เมก15เมกไม่มีแล้วนะครับเขายกเลิกหมดแล้วเหลือซิมที่เป็น X100 ต่างๆลงท้ายด้วย100หรือว่า X100 นะครับล้วนแล้วแต่เป็นซิมที่จำกัดจำนวนกิกแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เลยต้องเติมเงินเข้าไปเพิ่มถึงจะเล่นเน็ตได้นะครับใครจะเอาโปรคุ้มๆอย่างนี้นะครับเจออยู่แล้วมาเจอกันแล้วนะครับผมรีบกดเอาไว้ได้เลยนะครับเก็บไว้ประมาณ1ปีเต็มเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไว้เปิดย้อนหลังได้เพื่อนๆสั่งซื้อไปวันนี้ประมาณสัก 4-5 เดือนเราค่อยเอาไปเปิดที่ศูนย์ก็ได้โปรก็รันตามที่ในส่วนของการเปิดใช้งานนับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดลงทะเบียนซิมครับนับ1วันแรกนะ365วันเต็มนะครับผมอย่าลืมนะในส่วนของซิมเอ็งเจอร์นะครับผมซิม TOT เนี่ยเพื่อนๆต้องทักร้านค้าลงทะเบียนซิมเท่านั้นนะไปลงทะเบียนตามศูนย์ TOT ไม่ได้นะสำหรับซิมเอ็งเจอร์กับซิม NT Thunder นะครับแต่ถ้าเกิดAS นะครับผม True Dtac ตัวนี้ลงทะเบียนที่ศูนย์ก็ได้ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปก็ได้ครับอันนี้ไม่ติดครับไม่ติดนะครับล้วนเพื่อนอยากจะสอบถามนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบพยายามเข้าไปตอบนะครับทุกท่านนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะใครที่ตามหาอยู่นะครับรีบจัดด่วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้ครับผมซิมเทพทอตัว15เมกผมจัดมาเพิ่มแล้วนะครับเก็บไว้แล้วใส่กับตัวเราเตอร์นะครับผมเราเตอร์ใส่ซิมคุ้มมากๆเลยครับปล่อย Wi-Fi Hotspot เน็ตไม่อั้นด้วยไม่ลดสปีดไม่จำกัดประมาณปริมาณกิกะไบต์นะครับไม่จำกัดเลยอันนี้ข้อดีเลยครับซิมเน็ตรายปีนั่นเองครับใครฉลาดใช้เพื่อนๆจะได้เซฟเท่านั้นครับผมเราไปนั่งจ่ายต่อเดือนนะครับเดือนละ 7-800 นะครับ600 500ลองคูณไปครับผมปีนึงกี่พันกี่หมื่นนั่นเองครับแต่เราเซฟเงินในกระเป๋าเราได้ในส่วนของซิมเทพรายปีนะครับใครจัดได้จัดเลยครับผม